สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 0 8ผมรับบำเหน็จตอนอายุ55แล้วไปต่อมาตรา39มาตลอดส่งมาเรื่อยๆแล้วมาทำงานบริษัทอีกเข้ามาตรา33ตอนนี้ผมจะได้รับบำนานไหมครับตอนนี้ไม่ได้รับครับเพราะว่าคุณยังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำเหน็จหรือบำนานจะต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตนก่อนนะครับดังนั้นณนะปัจจุบัน ยังรับไม่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงอนาคตครับเผื่อว่าคุณออกจากงานแล้วคุณจะไปรับเงินชาราภาพอีกได้ไหมก็ต้องตอบว่ารับได้ครับเพราะว่าคุณมีการสะสมเงินชาราภาพมาแต่การสะสมของคุณนั้นคุณเริ่มนับหนึ่งภายหลังจากที่คุณรับบําเหน็จนะครับเพราะว่าเงินสะสมชาราภาพที่คุณส่งมาในช่วงแรกก่อนรับบําเหน็จนั้น มันก็ไปกับบาเหน็จแล้วนะครับก็คือประกันสังคมก็จ่ายคืนให้กับคุณหมดแล้วรวมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนนะครับและคุณมาเริ่มต้นนําส่งเงินสมทบใหม่ในเดือนแรกก็คือในตอนที่คุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และนำส่งเดือนแรกนั่นเองนะครับคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นำส่งมากี่เดือนแล้วก็มาเป็นมาตรา33นำส่งมาอีกกี่เดือน นับรวมกันนะครับถ้าไม่ถึง180เดือนแล้วคุณไปใช้สิทธิ์รับเงินชราภาพเมื่อคุณออกจากงานคุณก็จะได้บำเหน็จอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้านับรวมกันนะครับ180เดือนขึ้นไปก็จะได้เป็นบำนานครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน E ีีถัดไปครับสวัสดีครับ